หมวดที่3เรื่องการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เราไม่ได้ไปเร็วไปใช่ไหมเรื่องการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีอยู่2หัวข้อดูบุลเลตสีเขียวเนาะอันใหญ่ๆก็คือเรื่องรณรงค์ประชาสัมพันธ์แก่พนักงานนะคะคือภายในองค์กรกับพนักงานเดี๋ยวเราขอข้ามไปอีกสไลด์นึงก่อนเนาะอันนี้อีกหมวดนึงก็คือผู้ใช้บริการทั่วไปเพราะฉะนั้นหมวดที่3เรื่องประชาสัมพันธ์จะมีอยู่2ส่วนก็คือส่วนนึงภายในโรงแรมพนักงานด้วยกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือผู้ใช้บริการทั่วไปหัวข้อก็คือมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความตระหนักนะผ่านสื่อประเภทต่างๆนี่สื่อประเภทต่างๆที่มีอยู่ในโรงแรมแล้วคุยกันกับพนักงานด้วยกันมีอะไรบ้างโบราณเลยก็จะเป็นบอร์ดใช่ไหมคะบอร์ดประชาสัมพันธ์ติดกระดาษติดป้ายนะคะหลังๆเราก็จะมีดีกว่านั้นก็คือมีโซเชียลมีไลน์มี Facebook นะคะมีเว็บไซต์ที่เฉพาะพนักงานเข้าไปหรือจะสื่อสารกันผ่านอีเมลก็ได้นะคะพวกนี้ถ้าเรามีทำเป็นประจำทำอยู่แล้วนะคะก็จะแคปหน้าจอหรือว่าจะปริ้นตัวอย่างให้กรรมการดูก็ได้ตอนที่ไปกรรมการไปลงตรวจประเมินก็อาจจะโชว์ให้ดูว่าจริงๆทำอยู่นะส่วนกิจกรรมรณรงค์อย่างเช่นบางโรงแรมชอบจัดกิจกรรมรีไซเคิลให้พนักงานคิดหรือสร้างสรรค์เกี่ยวกับการทำรีไซเคิลสิ่งของที่มีอยู่หรือเขียนคำกลอนเพื่อจะติดเอาคำกลอนนั้นแข่งขันกันประกวดแล้วก็เอามาติดรณรงค์อะไรหลายๆหลายๆอย่างที่ในโรงแรมนะคะกิจกรรมแบบนี้นับหมดเลยนะคะถ้าโรงแรมทำอยู่เนี่ยก็ให้เรคคอร์ดแล้วก็ลองเล่าเรื่องรายละเอียดสั้นให้กรรมการดูซึ่งตัวอย่างตารางอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะถ้าตารางเนี่ยมันไม่เหมาะกับความที่เราอยากจะเล่าเนี่ยทำเพิ่มได้นะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเผื่อใครนึกอะไรไม่ออกเนาะว่าเราทำอะไรกันวันไหนบ้างชื่อกิจกรรมอะไรที่รณรงค์นะคะยกตัวอย่างเช่นติดไฟเนาะเอิร์ธอาวเนี่ยเราใช้ทั้งกับพนักงานด้วยกันแล้วก็ใช้ทั้งกับลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นใส่ได้ทั้ง2หมวดเลยหรือกิจกรรมรณรงค์อันนี้ก็ไปปลูกป่าก็ได้เนาะเอาพนักงานไปเอาติ้งแล้วก็มีการปลูกป่าหรือไปทำความสะอาดใช้หาดนะคะได้เลยนะคะใส่รายละเอียดลงไปให้ถ่ายภาพด้วยเนาะใครที่อยู่พัทยาเนาะก็จะมีหาดนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเป็นประจำทุกอาทิตย์เนี่ยเราใส่วันที่ไม่ได้ครบถ้วนเพราะมันเยอะเหลือเกินเราทำเยอะมากนะคะก็ลองสรุปว่าทุกสัปดาห์หรืออะไรก็ได้เพื่อให้กรรมการดูนะไม่จำเป็นต้องมาลิสต์ทั้งหมดให้ดูก็ได้หรืออยากจะลิสต์ทั้งหมดก็ได้นะจะได้ดูเยอะๆก็ยังได้นะคะอันนี้สำหรับคือจริงๆกรีนโฮเทลเนี่ยต้องยอมรับว่าเมื่อเราตรวจประเมินแบบนี้เราจำเป็นต้องมีเอกสารนะคะแต่กรมส่งเสริมแล้วก็อปทเองเนี่ยเรามั่นใจว่าไม่ได้ยึดติดกับเอกสารจะต้องแบบแอบสอบที่นะคะพวกเอกสารอะไรพวกนี้เพื่อให้มีหลักฐานให้กรรมการเนี่ยให้คะแนนได้อย่างไว้วางใจว่าคุณมีเนาะการลงไปตรวจประเมินก็คือเพื่อจะไปดูว่าคุณทำจริงๆครับฉันก็มี2อย่างที่จะโชว์ให้ดูก็คือเอกสารแล้วก็การมีของจริงให้ดูนะคะอันนี้เราก็ลุกทุ่งกันอย่าเพิ่งกังวลว่าโอ้โหต้องมีฟอร์แมตแบบฟอร์มแอคแบบไหนหรือเปล่านะคะตัวอย่างที่ให้เนี่ยก็คือเพื่อจะเป็นตัวอย่างเผื่อใครนึกอะไรไม่ออกไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเลยนะคะก็จะเป็นมีตัวอย่างให้ใครที่คิดว่าทำได้ดีกว่านี้มีเอกสารโชว์ดีกว่านี้จัดเลยนะคะอันนี้สำหรับผู้ใช้บริการทั่วไปก็คือเรามีการสื่อสารหรือรณรงค์อะไรกันกับลูกค้าบ้างนะคะเช่นเราอาจจะมีป้ายมีเชิญชวนหรือมีกิจกรรมกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานอย่างเช่นเชิญชวนเอิร์ธอาวเนี่ยเอิร์ธอาวนี่ใช้ได้ทั้งพนักงานแล้วก็ลูกค้าเลยว่าระหว่างที่มีเอิร์ธอาวเนี่ยเราปิดไฟในห้องนะคุณลงมานั่งที่ห้องอาหารเราไหมเราจะมีเครื่องดื่มหรืออะไรให้อันนี้เป็นตัวอย่างนะที่เคยเห็นมามีอะไรที่โรงแรมทำได้ดีกว่านี้อีกก็ได้นะคะหรืออย่างบางโรงแรมก็จะใช้วิธีติดป้ายว่าถ้าอาบน้ำแช่ในอ่างเนี่ยจะใช้น้ำเท่าไหร่ถ้าอาบด้วยฝักบัวจะใช้น้ำน้อยกว่านะเชิญชวนว่าถ้าไม่จำเป็นก็ใช้ฝักบัวกันเถอะอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการค่ะบางโรงแรมก็ใช้วิธีมีข้อมูลเยอะมีข้อมูลดีอย่างเช่นจากการรณรงค์ร่วมมือกันกับลูกค้าเนี่ยที่ไม่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนหรือไม่ใช้ผ้าขนหนูซ้ำนะคะทำให้เขาประหยัดการซัก
ค่าพวกนี้ไปได้ปีที่แล้วเท่าไหร่คิดเป็นการสูญเสียการใช้น้ำเท่าไหร่นะคะเขาก็ประชาสัมพันธ์ติดป้ายไว้นี้ให้ลูกค้าเห็นเผื่อลูกค้ากลับมาเราก็จะได้รู้ว่าเออที่มีส่วนร่วมกับโรงแรมคราวที่แล้วเนี่ยมันมีตัวเลขโชว์อะไรบางอย่างอยู่อันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์คุยกับลูกค้าได้ค่ะถ้ามีอะไรที่ทำแบบนี้ก็เอาตัวอย่างมาโชว์ให้กรรมการดูนะคะนี่ก็อันนี้ตัวอย่างเรื่องการสื่อสารเนาะบางคนก็ใช้แน่ๆเลยชัดๆก็คือป้ายขอให้ใช้ผ้าซ้ำเนี่ยเราเป็นการคุยกันกับลูกค้าอยู่แล้วซึ่งป้ายนี้ต้องมีอยู่แล้วเนาะถ้าเรามีเนาะอันนี้ตัวอย่างของโรงแรมอันดามันคาเนเซียนะคะเขาก็ค่อนข้างดีบางทีกรรมการก็จะถามหาภาษาอื่นด้วยเนาะไม่ใช่แค่ภาษาไทยกับอังกฤษนะคะถ้าโรงแรมเรามีลูกค้าเป็นคนจีนเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องมีป้ายเป็นภาษาจีนด้วยค่ะก็แต่อย่างน้อยน่าต้องมี2ภาษาเนาะอันนี้อย่างเช่นป้ายรณรงค์การปิดประตูที่ระเบียงเนาะก็จะมีป้ายแบบนี้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าเพื่อจะประหยัดแอร์แต่บอกว่าให้ระวังยุงอันนี้ก็ได้อันนี้ตัวอย่างอันนี้น่ารักก็เลยเอามาให้ดูนะคะแล้วแต่ว่าโรงแรมเทคนิคยังไงที่จะทำให้มีลูกค้าร่วมมือกับการประหยัดพลังงานได้จะทางตรงหรือทางอ้อมได้หมดเลยหรือการสื่อสารผ่านเว็บนะคะอย่างเช่นขึ้นหน้าเว็บก่อนที่จะล็อกอินเข้า Wi-Fi เนี่ยจะต้องเจอหน้าแรกอันหนึ่งซึ่งจะต้องเราจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรืออย่างเช่นประชาสัมพันธ์ว่าโรงแรมกำลังเข้าร่วมโครงการกรีนโฮเทลก็ได้นะคะทำได้หมดเลยถือว่าเป็นสื่อรูปแบบหนึ่งเหมือนกันหรือป้ายธรรมดาสามัญเลยเนาะที่เราจะคุยกันกับลูกค้าแล้วก็พนักงานด้วยกันว่าช่วยกันประหยัดน้ำปิดไฟหรือใช้กระดาษ1แผ่นนะลูกค้าจะทำจริงหรือไม่ทำเนี่ยมันก็บังคับไม่ได้เนาะแต่อย่างน้อยเราน่าจะมีประชาสัมพันธ์มีสื่อพวกนี้สื่อออกไปนะคะมากจะน้อยก็ยังดีกว่าไม่คุยกันเลยนะคะอันนี้คือเป้าหมายของหัวข้อนี้